ผู้หญิงเรานี้มีเครื่องประดับประดาท้องรูปพรรณนะต้องหูบรรวตุมหูซอยโคซ้ายโคซ้ายมือกำเลยมือกำเลยเท้ามีเว้นมีบารังบารังครบถามว่าท้องรูปพรรณซึ่งเป็นเครื่องประดับประดาเหล่านั้นว่าหยิบมาบนเราต้องจ่ายจากกันأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينWa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyyin nazim Amma ba'du Da ka Na ro fang sak rueang rao nong pon lao le na Da seung pen praden panha thi wa Tham wa samkhan mai kap puak rao niaนะถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งนะโปรทาโรโรคอยจนกระทั่งว่านะไปพบในลักการเนี่ยรู้สึกว่ามันจะนั่นนะกลัวว่ามันอีไม่ทันการเท่านั้นเลยเนาะคือบรรดานะผู้หญิงหลายๆคนนะที่เขาสงสัยนะก็ฟากมาว่าช่วยเล้งอธิบายลงรายละเอียดสักทีเนาะเราฟังได้ยินคันมานั้นคือแบบนะผิวพื้นคือผู้หญิงเรานี้มีเครื่องประดับประดาท้องรูปพรรณนะต้องหูบรรวตุมหูซอยโคซ้ายโคซ้ายมือกำเลยมือกำเลยเท้ามีเว้นมีบารังบารังครบถามว่าท้องรูปพรรณซึ่งเป็นเครื่องประดับประดาเหล่านั้นว่าหยิบมาบนเราต้องจ่ายจากกันนะว่าหยิบหรือมาบนเราจะต้องจ่ายจากกันบางคนว่าอาจารย์ยังทองท่ามบานดอกบานนึงถึงลึงอันนั้นไม่ฝือแล้วนะทำดุลินละมันเลวไปเสียนาเรื่องจากกันนี้ไม่มาเกี่ยวพันแต่ถ้าหากว่าห้าบาทสิบกรัมขึ้นไปเนาะเราตั้งจุดไว้นั่นก่อนว่าปีกัดหรือวันนี่ซ้อมดอกของทองนี้ก็คือห้าบาทสิบกรัมนะพวกเราว่าอะไรเหล่าสิบกรัมสิบกรัมเหล่านั้นเนาะคือทองหนึ่งบาทเนี่ยนักสิบห้ากรัมเนาะอัตรานั้นเนาะที่ก็ว่าซื้อทองสักบาทที่บาทนึงเงินพ่อช่างเหลวนั้น15กรัม15กรัม15ขีดไม่ใช่นั้น15กรัมไม่ถึงขีดที่เพราะว่าขีดหนึ่งเท่าใด100กรัมขีดกิโลที่เราจับปลานั้นนะนะขีดหนึ่งนั้น100กรัมนะเส้นเหลว10ขีดนั้น 1,000 กรัมนั่นแหละ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมอ๋ออันนี้เราอยู่โรงเรียนแต่เรียนครูสอนแล้วมันเยอะนะก็ให้ถมลืมไม่เลยนอแสดงว่า15กรัม1บาทนั้นคิดกิโลจังปลาไม่ทันห้อยแล้วไม่ทราบเลยป้าไปตังอันเล็กที่กิโลด่านทองนี่ละไม่ตาเถาฮีดนั้นนั่นแหละก็ไหวจังทองเพราะฉะนั้นให้เราจำไว้เป็นเบื้องต้นก่อนว่านี่ซอกผีกันเนาะของจากัดทองนี่คือตรงมากกว่า5บาท10กรัม5บาท10กรัมเป็นต้นไปและ2มันต้องครบรอบปีเขาเรียกครบหุ้นมี5บาท10กรัมเป็นต้นไปแล้วก็ครบรอบ1ปีนั่นแหละข่าวในครบเครือข่ายที่ต้องจ่ายจากัดทองเลยเนาะแต่ว่าประเด็นที่เรามาพูดคุยวันนี้นี้ท้องรูปพรรณต่างๆที่เราครอบครองอยู่เนี่ย
น้อเบอร์เราเสือมานี้น่าครอบครองบนร่นทางจุดป่าส้มป่าไม้เผื่อส้วมใสก็เรียกว่าเพื่อไหวชายเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อทำธุรกิจนะบางคนซื้อทองมาหกบาทน่ะจวงจวงตีไปซื้อนั่นตีไม่พอดีก็หลดต้องตกนะสมมติว่าถึงก็พากาลาวัดสักเดือนนึงแต่เดียวทองขึ้นว่าไปเลยนะหรือพันนั้นทองขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อมาโดยก็สดเจตนารมณ์เพื่อที่จะค้าโตเนี่ยก็เรียกว่าธุรกิจอันนี้เขาเรียกทำการขาค้าทองเมื่อเป็นการค้าขายเนี่ยเหมือนกันก็คือต้องครบปีกัน5บาท10กรัมเป็นต้นไปและต้องครบรอบ1ปีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นของพวกเรานะแต่วันนี้นี่เรามาอธิบายกันเรื่องประเด็นว่าท่องรูปพันธุ์ที่เราซื้อมาส้วมใสนี่แหละน่าซื้อมาไว้ใสนี่น่าใส่มือสักบาท2บาทน่าเว้นสักบาท2บาทน่าใส่ก็สักบาทอีรวมๆกันเลยเนี่ย 6-7 บาทนั่นน่ะว่าเนาะมันสิได้แหละเนี่ยพอครบรอบปีบางคนว่าเออบ่ชานถามตัวผู้เลยเขาว่าไม่ต้องจ่ายคนนั่วชานถามเลยกันเลยไปพบมาเขาว่าต้องจ่ายน่ะเพราะฉะนั้นเอาประเด็นเรียกโอนว่าประเด็นเรียกนี่ประเด็นที่1เนาะน้ออันนี้น่าว่าขาบนี่ชั่วโมงนี่เม็ดกับเรื่องทองนี้เลยเพราะว่ามันไล่มุมน้อปวดต้องเล่นกันจนกระตังว่าทองลุดเหลือตังไว้ในตัวไม่ใช่นั่นเลยก็มันลุดมันหายมันหักตังเก็บไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นตนตนเป็นมวดมวดไปน่าเราคอยเท่าฟังเล่เป็นตนเป็นตนไปประเด็นที่หนึ่งก็เรียกว่าอันฮูลียุนโมบาหูเครื่องประดับประดาที่ฮารุสอนุญาตให้ผู้หญิงสวมใส่เนี่ยน้อมีสายโคมีสายมือมีเวทเหมือนที่เราซื้อมาใส่กันนี้ว่าหยิบต้องจ่ายซากัตหรือไม่เนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเนาะว่าหยิบต้องจ่ายซากัตหรือไม่นี้บรรดาอุลามะทั้ง4มัซฮับเนี่ยเขามีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกันดังนี้นะ1มันกลุ่มที่หนึ่งนี่มีมัซฮับชาฟิอียะมัซฮับชาฟิอีที่เราจะถือกลุ่มที่สองก็คือมาลิกียะมัซฮับมาลิกีกลุ่มที่สามก็คือริวายะหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบานซึ่งถูกเลือกใช้ก็คือมัซฮับฮัมบาลีทั้งสามมัซฮับนี้เนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าท่องรูปพระพันธ์ที่เรานำมาส้วมใสประดับประดาชายกันอยู่นี้ไม่ว่าหยิบตรงจ่ายสากกันไม่ว่าหยิบนี่ไม่ว่าหยิบตรงจ่ายสากกันจ่ายสากกันท่องเลยจ่ายปันฟือเลยเสียเบียเทนได้ไหมล่ะหาเดียวถึงตัวไปข้างหน้าเนาะเสียเบียเทนไม่ได้นั่นตรงตังบูรับตังบูคายนี่คือรับท่องกันเลยตังบูไฮตังบูรับเพราะฉะนั้นในสามมัสยิดนี้นี่เห็นพงทองกันว่าเครื่องประดับประดาเนี่ยทองคำรูปพรรณต่างๆที่ผู้หญิงเรานำมาครอบครองเพื่อวัตถุประสงค์ในการส้วมใสเลขาชายนี้ถือว่าไม่ว่าหยิบตรงใจสักัดแต่อย่างใดอินเลวเบอร์ชายอมปลือ20บาทล่ะก็ต้องหาเดียวถึงต่อไปข้างหน้าอันตรโรสงสัยตรงงานเดียวข้างหน้ามีและกลุ่มที่สองคือมัสซาพานาฟีเด็กมัสซาพานาฟียุดทือว่าอันฮูลียุลมูบาฮูลิมโรอาตินเนี่ยท่องคำรูปพันเพื่องประดับประดาของผู้หญิงเรานี่เป็นเว้นไส้ข้อกำไลทั้งหมดนี้มัสซาพานาฟีว่าวาจิบตรงจ่ายซะกัตเนี่ยเนี่ยผมกลัวว่าบ่โรไปฟังไม่รู้ได้มาของฮานาฟีมังมายก็ไม่รู้นะนะตามมัซฮับฮานาฟีนั้นไอ้นี้วาญิบต้องจ่ายซะกัตด้วยนี่เพราะสาเหตุอะไรเพราะสาเหตุว่ามัซฮับฮานาฟีนี้เขาลิงตัวท้องทําใจที่พาไปครั้งนี้และมัซฮับฮานาฟีว่าเบอร์มีท่องครอบครองอยู่นะจะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือปันปรือ
วาญิบต้องจ่ายซากัตทั้งหมดแต่ในมัซฮับชาฟิอียะห์ที่เรายึดถือนี่คนลิ่งว่าพอเราเอาผลประโยชน์ด้วยกันกสดเจตนามาส้วมใส่ชายนี้ไอตัวเนี้ยเป็นเหตุเทวะไม่ต้องจ่ายซากัตเนี่ยไม่ต้องจ่ายซากัตเลยนะเพราะฉะนั้นประเด็นเล็กสรุปได้เลยว่าไอเทเขาว่าจ่ายซากัตนั้นตรงกับมัซฮับฮานาฟีเนาะเหมือนดังในอิบารัตยานาตุตอลีบิลเลมที่ทรงนาที่155ว่าวะอาดามูวุจูบิซซะกาฟิลฮูลียิลมุบาฮีการไม่วาญิบต้องจ่ายซากัตในทองคำรูปพรรณซึ่งเป็นเครื่องประดับประดาของผู้หญิงนี้อิยอลามัซฮาบูนานี่แหละคือมัซฮับของเราก็คือชาฟิอียะห์ไม่ต้องจ่ายวากาซาอินดามาลิกินวาริวายาตุนวาริวายาตินมุคตารอตินอันอะห์มัดอาเลกะเป็นทัศนะโนมัซฮับของมาลิกีเลกะรีวายัตซาแรงงานหนึ่งที่ทุกเลือกใช้ของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบานวะมาอินดาบีฮานิฟะฟะตะญิบุซซะกาตุฟินฮูลีจีมุตตะลากอนดังนั้นในทัศนะอาบูฮานิฟะหรือมัซฮับอานาฟีเนี่ยวาญิบจะต้องจ่ายซะกาตเครื่องประดับประดาดังกล่าวนี้มุตตะลากอนโดยไม่มีเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะนี่ก็คือมัซฮับฮานาฟีนะจบไปนั่นก็คือนะประเด็นที่1นะตรงนั้นเราพอเข้าใจเลยนะนะเป็นเบื้องต้นนะไอเรายังบาทส่งบาทนี่นะเรารับก็ได้แล้วนะแต่บ่ยัง5บาท10ลำขึ้นไปนั้นฟังได้ให้ดี5บาท10ลำขึ้นไปนี่ถ้าเดียวนี่ฮะรู้ๆเบื่อจานต้องวาญิบจ่ายซะกัตอยู่เลยล่ะกันนั้นเนาะตรงจดนั้นปีพอโซนั้นเบื่อขอครองอยู่พันนั้นมันลุดตังใส่ตัวอยู่จัง6บาทอยู่ที่ชายไม่ได้อยู่เบื่อไม่รู้ชั้นไม่รู้ที่เบื่อพ้นมากี่ปีแล้วพ้นมาปีหนึ่งต้องจ่ายพ้นมาสองปีต้องจ่ายสองปีต้องจ่ายโยนหลังนะขาปรับขาปรับนะต้องเสียชดเหลือบวันนี้หมดเร็วใครหมดเร็วเลยต้องขอโทษชดเพราะว่าเราเคยติดวาญิบซะกาตมาแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้จ่าย